สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวสกูชี่แท้ล็อตใหม่นะคะก็อันนี้จะเป็นล็อตที่เพิ่งมานะคะหลังจากนี้จะถ่ายแค่ที่มาใหม่จะได้รู้ว่ามีอันไหนมาใหม่บ้างนะคะก็ชิ้นแรกเลยนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นชิ้นแรกนะคะจะเป็นอาโอยาม่านะคะจะเป็นอาโอยาม่ายามโรนะคะอันนี้เราจะขายอยู่ในราคา330บาทนะคะมีหน้าเดียวชิ้นเดียวนะคะก็จะเป็นข้างในมันจะเป็นสีขาวแล้วก็เนื้อสีน้ำตาลนะคะสโลนะคะแพ็กเกจแบบว่าน่ารักมากนี่นะคะอาโอยาม่ายามโร330บาทค่ะต่อมาจะเป็นของอาโอยาม่าเหมือนกันค่ะก็จะเป็นวัฟเฟิลนะคะอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่นะคะไม่ใช่ไซส์เล็กจะมี2ชิ้นค่ะมีแค่2หน้านะคะวัฟเฟิลนะคะสโลนะคะสโลมากๆแล้วก็น่ารักมากเลยค่ะขึ้นช้ามากยังไม่ขึ้นเลยอันนี้ขายชิ้นละ330บาทค่ะต่อมาจะเป็นชูโรสนะคะอันนี้ก็เป็นของน่าจะของอาโอยาม่าเหมือนกันแหละนะคะจะมีแค่2ชิ้น2สีนะคะชิ้นละ330บาทเหมือนกันค่ะนี่นะคะก็330บาทนะต่อมานะคะอันนี้คือช็อปเปอร์นะไม่แน่ใจนะคะว่าเรียกว่าอะไรแต่ว่าเขาเห็นเขาเรียกบางคนก็เรียกว่าช็อปเปอร์ไม่แน่ใจว่าอันนี้ใช่ตัววันพีซหรือเปล่านะคะเพราะว่าไม่ค่อยดูการ์ตูนเท่าไหร่แท็กน่ารักมากเลยค่ะแพ็กเกจก็แบบว่ามีแบบเนี้ยน่ารักก็จะมีแค่2อันนะคะเป็นสีชมพูแล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลสโลมากแล้วก็นิ่มมากนะคะเดี๋ยวให้ดูความสโลกันหนึ่งนี่ค่ะสโลมากมีแค่2สีเท่านั้นนะคะขายชิ้นละ280บาทค่ะขอโทษค่ะมีสีดำไม่ใช่สีน้ำตาลมาอีกอันหนึ่งนะรวมแล้วมี3สีนะคะก็จะมีสีส้มสีชมพูแล้วก็สีน้ำตาลค่ะ330 280บาทค่ะเมื่อกี้พูดราคาผิดแล้วต่อมานะคะจะเป็นคาบิแบบนี้นะคะก็มันจะเป็นคาบิแบบใหม่สำหรับร้านเรานะคะแต่ว่าเราเห็นมานานแล้วแหละแต่ว่าก็เพิ่งเริ่มเอามานะคะก็จะมี3สีค่ะสีน้ำตาลสีเหลืองแล้วก็สีชมพูค่ะอันนี้จะมีแท็กนะคะก็น่าจะเป็นแท็กใหม่ของทางคาบิดนะเห็นไหมแท็กแต่ว่าแล้วก็มีลายเส้นด้วยนะคะเห็นไหมลายเส้นเขียนว่าอะไรทิลิเวิร์กไม่รู้ว่าถ้าอ่านผิดน่าจะอ่านผิดแหละไม่ท่าหรอกนะคะต้องขออภัยก็จะเป็นลายเส้นนะคะมีลายเส้นทุกอันนะคะแต่ว่าแท็กอันนี้มันไม่มีนะคะบอลเชนอันนี้ก็ไม่มีอันนี้นะคะเราเลยจะขายในราคา250บาทไม่มีบอลเชนไม่มีแท็กแล้วก็แค่นี้แหละนะคะขายแค่250บาทนะคะส่วน2ชิ้นนี้นะคะมีครบทุกอย่างนะคะขาย280บาทนะคะเลือกเอานะคะ280บาทค่ะต่อมานะคะจะเป็นซินนามอนนะคะก็แบบว่าถามกันเยอะมากเลยรอบนี้ก็เลยเอามากันนะคะจะเป็นแท็กอย่างนี้นะแท็กแบบว่าน่ารักแล้วก็บอลเชนนี่สีเงินสวยวิบวับมากค่ะนี่นะเดี๋ยวให้ดูความสโลนะคะนี่นะมีอยู่3ตัวนะคะขายอยู่ในราคา280บาทเหมือนกันค่ะต่อมานะคะอันนี้คือแบบว่าน่าเซอร์ไพรส์มากเลยก็คือจะมียี่ห้อใหม่ยี่ห้อนี้ก็น่าจะมาใหม่นะเพราะไม่เคยได้ยินก็คือยี่ห้ออีริกนะคะก็ราคาถูกแล้วก็แบบว่าของก็คุณภาพค่อนข้างดีมากก็แบบว่ายี่ห้อนี้ชอบยี่ห้อนี้มากๆเลยนะคะแพ็กเกจก็มีนี่นะเดี๋ยวเราให้ดูก่อนแพ็กเกจมันเหมือนขนมจริงๆเลยมีอยู่ทั้งหมด4ชิ้นนะคะเป็นลูกพีชประมาณคล้ายๆไอบูมแต่ไม่ใช่เลยนะคะเป็นของอีลิท
นี่เดี๋ยวเราให้ดูความสโลว์ก่อนนะคะนี่นะอุ้ยโทษทีค่ะก็สโลว์อยู่นะคะมันนิ่มสโลว์แล้วที่สำคัญคือราคาถูกนะคะนี่นะคะชิ้นละลูกพีซอีลิกชิ้นละแค่180บาทเท่านั้นนะคะดีมากเลยนะ180บาทค่ะมีอยู่4ชิ้น4ละ2ชิ้นนะคะสีชมพูแล้วก็สีเหลืองนะต่อมานี่ก็จะเป็นของอีลิกอีกแล้วนะคะยี่ห้อนี้ดีนะมีทั้งหมดอันนี้จะเป็นกระต่ายนะคะประมาณว่าเป็นกระต่ายมีทั้งหมด3ชิ้นนะคะตามนี้เลยขายชิ้นละ280บาทค่ะถ้าจะมาบีบให้ดูนะคะนุ่มมากอะสโลว์ด้วยขนาดอันนี้มันจะเดี๋ยวให้เทียบกับมือนะคะก็บางคนอาจจะบอกว่ามือเราเล็กหรือเปล่าไม่ค่ะเราอยู่ม.2แล้วนะคะก็ถ้าเป็นน้องๆซื้อไปเล่นก็คงเต็มมือเลยค่ะโบเชนสีชมพูน่ารักมากแต่ลูกพีชมันจะมีขนาดเล็กกว่าเห็นไหมนี่นะคะอันนี้ลูกพีช180อันนี้280ค่ะเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะต่อมานะคะนี่ก็จะมาใหม่เหมือนกันนะคะจะเป็นเปลือกหอยสควิชทอยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะอันนี้คือมันยืดได้หรือไม่รู้อันนี้มันดูยืดมากเลยค่ะเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะอันนี้พิเศษเลยขาย280บาทมันเล่นมันกว่าทุกสควิชทอยเลยนะเท่าที่เคยเล่นมานะคะมันจะแบบเงินสีเงินอย่างเงี้ยแล้วมันแบบมันนะคะมันเล่นมันมากขาย280บาทนะคะก็มีชิ้นเดียวนะของที่มาวันนี้นะคะก็รีวิวครบหมดแล้วนะคะช่องทางการติดต่อตามนี้เลยนะคะ ID Line YAMUNAAA ค่ะก็เป็นช่องทางการติดต่อเนาะกด Stop Clip ถ้าสนใจจดกด Stop Clip แล้วก็แอดไปสอบถามกันเลยนะคะก็เดี๋ยวจะว่าด้วยเรื่องนี้หน่อยกิจกรรมนะคะก็คือถ้าใครซื้อเกิน200ไม่รวมค่าส่งเนี่ยก็จะแบบว่าได้จับฉลากแจกของแท้กติกาอะไรรายละเอียดยิบย่อยนะคะดูอีกคลิปหนึ่งเลยนะก็ขอบอกรายละเอียดว่าสำหรับทักไลน์มานะคะกรุณาอย่าเร่งตอบนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้ค่อยว่างตลอดเวลาเนาะแล้วก็อย่าส่งเกมอย่าพูดคำหยาบด้วยนะคะก็อย่าลืมมาสอบถามกันนะไลน์บนใช้ไม่ได้นะคะก็อย่าลืมทักกันมานะคะ